วันนี้โชคดีครับผมมาที่กระท่อมน้อยกรอยใจของพี่สันสนธิบุญโยธยานหรือกระท่อมน้อยคูวิคูวิก็เกษียณก็มาทำกระท่อมน้อยไว้รับแขกรับคนแล้วก็เป็นสวนที่ปลูกป่าด้วยนะครับอันนี้เป็นตูบน้อยน่ารักมากครับจุทหารได้อยู่3กองพลตูบน้อยพวกนี้แล้วก็มีที่ดีดกีต้งกีตาร์ฟังเพลงก็คือขนาดเลยอันนี้สมกับเรียนเกษตรมาครับกระท่อมน้อยหลังนี้เนี่ยมีแต่ปลูกต้นไม้ก็เรียนมาเนาะนี่วันนี้ก็เลยออกมาดูโอ้นี่มะละกอนี่ของมักผมเด้อหัวใจมันละเออยังครับพอดีอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นพอดีอยู่ตรงกลางมันได้ผลแล้วครับเพราะว่าปีแรกเนี่ยน้ำไม่เดือนธันวาเนี่ยน้ำไม่ได้ขนาดนี้น้ำลดลงมาเยอะนี่มันดันเงินขึ้นมาแล้วครับผมจ้างเขาคิวละ30 บาทนะแต่ให้มาถมตรงนี้เพราะปกติเนี่ยวิเคยไปจ้างคนมาถมดินหมดไปต้องเป็นหลายหมื่นนะครับไอ้นี่ผมเท่ากับว่าผมจ้างขุดสระก็จริงนะแต่ว่าถมดินฟรีครับนั้นถ้าคิดดีๆแล้วเนี่ยผมได้ครูสระฟรีครับธรรมดาถ้าที่ต้องการคือน้ำมันต้องถึงนี่เนาะมันอันนี้คือดินเดิมครับตรงนี้ครับจริงๆแล้วหน้าฝนจริงๆมันถึงตรงนี้เลยตรงนี้เนาะครับโอ้เพราะว่าผมมีท่อระบายน้ำไอ้ตรงนี้คือตัวป่าที่ผมทำการนะครับน้ำใต้ดินไปโอ้7 อันโอเคกระจายอยู่ทั่วไปปีนั้นมาเลยยังไอ้อันใหญ่เนี่ยเป็น observation well ที่ผมปิดฝาไว้เนี่ยเนื่องจากว่ากลัวใครเอาใส่ไอ้ตัวเนี้ยคือตัวสำหรับเช็คระดับน้ำใต้ดินเนี่ยเขาใช้เชือกหย่อนลงไปปลูกมันเมื่อไหร่ผมเริ่มปลูกเมื่อเดือนมิถุนา61ครับท่อหายใจก็ประมาณ5อันนี้ก็เกือบเช็คระดับน้ำ5ปีเสร็จครับ5ปีแล้วเอาต้นไม้ลงต้นไม้สูงก็ต้นไม้เนี่ยปลูกเดือนมิถุนายนปี61ครับมันต้นอะไรบ้างโอ้สารพัดอ๋อหลายอันนะตอนนี้เอาก้ามาปลูกเลยอันนี้โอ้ต้นนิดเดียวครับอันนี้ต้นมองไม่อันนี้มียางนาอันนี้ยางนาครับมียางนามีไม้แดงมีมะค่าโมงมีพยุงอันนี้นะปลูก5ปีเหรอพี่สันใช่อ๋อตอนนั้นมายังดินยังโล่งๆอยู่นะตึก4ชั้นมา3ชั้นนั่นน่ะมั้งนี่มันโตเร็วครับอ๋อดินเมื่อก่อนนี้เป็นสวนมะม่วงเหรอคะปลูก5ปีท่านผู้ชมแล้วก็มันประมาณบ้าน2ชั้นกว่าคือที่มันโตเร็วเนี่ยไอ้ยอดไอ้ธนาคารน้ำใต้ดินแล้วธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยส่วนที่ครับมันเป็นการให้น้ำโดยไม่ต้องใช้พลังงานมันเป็นซีโร่คือมันไม่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะว่าน้ำมันอยู่ใต้ดินแล้วมันซึมขึ้นมาเองโดยขบวนการเหมือนไส้ตะเกียงคือใช้พลังงานธรรมชาติโดยเพราะปกติเราต้องสูบน้ำใส่ใช่ไหมครับคือการชนประทานเนี่ยต้องสูบน้ำแต่ว่าธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยเป็นการชนประทานเขาเรียกซับเซอร์เฟสที่ไม่ต้องใช้พลังงานใช้เขาเรียกอะไรแคปปิลารีแอคชั่นเป็นพลังงานโดยธรรมชาติของน้ำอันนี้คือ5ปีครับ10ปีมันจะได้อะไรโอ้10ปีมันจะทึบหมดเลยครับโอเคทึบคราวนี้เนี่ยพอเข้าหน้าฝนที่จะถึงเนี่ยนะผมก็จะจ้างผู้รับเหมาชุดเดิมเนี่ยนะมาปลูกกระเจียวปลูกพวกสมุนไพรเพราะว่าสมุนไพรกับกระเจียวกับอะไรหลายชนิดเนี่ยมันต้องการอินดอร์ครับคือเอาท์ดอร์นี่ไม่เวิร์กสมุนไพรจำนวนมากเนี่ยต้องการล่ำไรก็ที่เขาเรียกสมุนไพรก็คือมันเป็นลูกน้องของป่าก็ต้องฟังชื่อมันนะมันเป็นสมุนของป่าไพรไพรคือป่าครับไพรคือป่ามันเป็นสมุนมันอยู่กับป่าอย่างเช่นพวกหลายอย่างเนี่ยมันจะเลื้อยอีกอันนึงที่ผมจะมาลงคือพริกไทยเลื้อยครับก็ให้มันเลื้อยตามเพราะว่าจากที่อินแปลงเขาบอกเนี่ยนะถ้าไม่มีป่าเนี่ยทำสมุนไพรไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะมันจะเป็นเอาท์ดอร์เอาท์ดอร์สมุนไพรตายเกลี้ยงหมดคือสมุนไพรเนี่ยต้องการสะสมอาหารโดยประเภทล่ำลี้ล่ำไร
มีหน้าแต่ป่าอเมซอนเนี่ยมันถึงสมุนไพรเยอะคือข้อมูลเขาบอกเลยครับว่าเขตร้อนชื้นเนี่ยไบโอไดเวอร์ซิตี้มันสูงมากคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤษภาที่จะถึงเนี่ยนะครับครับมามากันยังเนี่ยผมต้องเอาไอ้ท่อเนี่ยเป็นตัวกันพังไว้และไอ้ตัวเนี้ยของ2นิ้วแล้วก็ถ้าเวลาจะใช้เนี่ยนะผมก็จะมาเปิดตัวนี้นะเราเอาเชือกผูกขวดนิโพหย่อนต้องลงไปเนี่ยมันจะได้ยินเสียงน้ําจ้อมเนี่ยมันมีน้ําอยู่ในนี้ครับแล้วก็เอามาวัดระดับน้ํามันลึกเท่าไหร่ครับท่อนโอ7เมตรได้มั้ยกว่าครับประมาณ8เมตรก็2ท่อนนะครับผมฝังลึกครับเพราะว่าผมต้องการจะวัดระดับน้ําใต้ดินเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่ปิดฝาไว้คือกันหนูกันอะไรเข้าครับเราวัดได้ไหมว่าปริมาตรน้ำทั้งหมดมันในพื้นที่มันคำนวณได้ครับก็คือเราคำนวณความลึกแล้วไปคูณพื้นที่ได้ครับงั้นผมจะมีทั้งหมดเนี่ย3จุดครับตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นครับเพื่อเป็นตัวแรนดัมบ้างครับในทางหลักวิชาน้ำนี่มันมาจากอันนี้ไหมหรือมันครับครับก็มาหมดแล้วครับทั้งระบบเปิดระบบปิดมันช่วยกันหมดครับคือน้ำใต้ดินเนี่ยมันเหมือนถ้ำครับคือถ้าอาจารย์กิติมุดลงไปใต้ดินเหมือนดินจาได้นะอาจารย์จะเห็นเหมือนกระท่อมเป็นรูพรุนเนี่ยคือใต้ดินเนี่ยมันเป็นคอรัสมันจะมีรูมันจะไม่เหมือนเอาดอกอันนี้เป็นสวนพี่สันได้ปลูกไว้5ปีสังเกตดูต้นไม้เนี่ยต้นแดงเนี่ยประมาณบ้าน2ชั้นคือวันที่ผมทำเนี่ยแม่ยายผมเจ้าทำไปเห็ดยังมันปลูกปลามันสิได้กินด้วยยังคืออย่างว่าเลยชาวบ้านไปปลูกไปเรื่อยผมบอกว่าต้องกล้าทำนี่เลยได้จากเกษตรบ้างเหรอได้จากเกษตรใช่ไหมใช่ๆครับไม่คือผมให้อินแปลงเขาเอามาเลยครับคือชาวบ้านในกลุ่มอินแปลงเนี่ยเขามีชาวบ้านอยู่ชุดหนึ่งเขาทำหน้าที่เพาะต้นไม้ขายผมก็ให้ลุงเอกที่เป็นแกนนำเนี่ยไปซื้อต้นไม้จากไอ้พวกนี้แหละคืออย่างน้อยสุดชาวบ้านก็ได้เงินแล้วได้ขายกล้าไม้ผมแล้วอีกตัวนึงก็คือเลเบอร์มาปลูกให้ผมแล้วก็มาเมนเทนเนี่ยจ้างมาตัดหญ้าเนี่ยผมจ่ายไป 3-4,000 นะครับเนี่ยคราวนั้นชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีรายได้จากเราไอ้ผมก็ได้ผลงานผมพอใจผลงานคือพูดง่ายๆว่าผมก็พอใจในผลงานที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เป็นคนมีแล้วผมเป็นคือผมชอบต้นไหนคืออะไรบ้างจานลองอ๋อนี่ครับนี่คือพยุงครับพยุงนะครับนี่คือต้นพยุงครับเดี๋ยวยืนเป็นในแบบที่พิสารหันหน้ามาดิอันนี้พยุงไปด้วยอันนั้นยางนาครับ5ปีใช่ไหมใหญ่นี่5ปีครับอ๋อนี่คือพยุงครับพยุงใบเล็กๆครับดูพิสารนี่สูงประมาณปลูกนี่ก็ถือเป็นระบบนิเวศอย่างหนึ่ง3เมตรน่ะ5ปี3เมตรปลูกพยุงแต่ต้นแดงอันนี้ต้นแดงเนาะไม้แดงก็คือใบอย่างนี้คือไม้แดงครับประมาณกี่เม็ดดีเนี่ย6-8 เม็ดอ่ะเนี่ยตัวเร็วมากนะ5ปีได้ขนาดนี้ป๊อเรื่องใหญ่ตอนมาดูคราวที่แล้วนะยังก็ปน้อยมาปีที่แล้วแค่นี้เรามาดูแค่นี้เองโอ้น้ำซุปดินดำน้ำซุปแต่ทั้งวันปลูกเนี่ยเอาเชือกมาแขวนให้ผมเพราะว่าผมก็จำไม่ได้หมดครับมันมีต้องเป็น10ชนิดครับตายชื่อเลยครับผมจะให้เอาเชือกมาผูกแล้วก็เอาไอ้แผ่นเหล็กครับแล้วเอาสีมาเขียนครับเพราะว่าอันนี้มันจะต้องเก็บเข้าในครับในฐานข้อมูลแล้วครับผมก็จะทำนี้เราจะเริ่มเป็นโมเดลนะครับเราจะต้องน้ำมาเมื่อไหร่ทำนี่เมื่อไหร่แล้วน้ำเนี่ยมันขึ้นลงยังไงแล้วต้นไม้พวกนี้ปลูกเมื่อไหร่เสร็จแล้วมีนัมเบอร์ไม้แต่ละชนิดเนี่ยการเจริญเติบโตเนี่ยไม่เท่ากันโอเคคือความสูงอาจจะไล่เรียกแต่ไดมิเตอร์เนี่ยจะต่างกันครับไม่ต้องติ่มเลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ยุ่งเลยใช่ไหมการตัดแต่งข้างล่างครับคือแต่งข้างล่างได้ยี่ไอ้นี่ทำไมไม่ได้แต่งมันคือนี้ครับไอ้กิ่งข้างล่างพวกนี้เราตัดแต่งเพื่อให้มันโปร่งครับแต่นี่มันโผล่มาก็อย่างนี้ละครับครับก็อย่างนี้แล้วครับคือไม่ได้แต่งยอดนะที่แต่งเนี่ยคือเข้ามาแต่งเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับครับแต่งให้คือโดยหลักการของป่าปลูกเนี่ยข้างล่างต้องโล่งครับไม่ใช่ลงแต่ข้างบนน่ะทึบอาจารย์สังเกตดูทั้งข้างบนเนี่ยเหมือนหลังคาแต่ข้างล่างเนี่ยจะดูโล่งๆคราวนี้เหตุผลที่ข้างล่างโล่งๆเนี่ยเราต้องการปลูกสมุนไพรเพิ่มครับ
แต่ถ้าเกิดมันลกหมดเนี่ยปลูกไม่ได้ครับและอีกอย่างนึงเขาบอกว่าถ้าลกหมดเนี่ยเห็ดไม่เกิดครับเห็ดชอบประเภทโล่งๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งพอมีความชื้นมีอากาศอุ่นมาเห็ดมันจะงอกตามพวกนี้ครับแล้วคราวนี้ใบไม้ที่ร่วงเนี่ยเราไม่เผานะตรงนี้ไม่มีการเผาครับปล่อยมันเป็นปุ๋ยธรรมชาติครับแล้วก็ถ้าอาจารย์มาช่วงต้นฝนนะอาจารย์จะเห็นอนุสาวรีย์ไส้เดือนเต็มไปหมดครับมันจะโผล่มาคือช่วงนี้ไส้เดือนมันจำศีลครับคือฤดูนี้ไส้เดือนไม่มีแอคทิวิตี้อะไรไข่แล้วก็มุดอยู่ใต้ดินเฉยๆแต่พอถ้าถึงต้นฤดูฝนเนี่ยมันจะเริ่มไอพันธุ์ที่ออกจากไข่จะเริ่มเพาะแล้วก็ขึ้นมาสร้างอนุสาวรีย์เต็มไปหมดครับครับเดี๋ยวเราค่อยๆเวลามันทำรังเนี่ยต้องล่ำลี้ล่ำไรครับแต่เวลามันไปหากินเนี่ยมันหากินเอาดอกแต่ว่ารังของมันเนี่ยจะต้องอยู่ใต้คบไม้แล้วนกเยอะนะครับตอนเช้าๆเนี่ยจะได้ยินเสียงนกเต็มไปหมดครับผมก็ไม่รู้มันมาจากไหนนะก็แสดงว่าระบบนิเวศเนี่ยเราจัดการได้แล้วครับบ้านสวนปลูกป่าผมจะให้ผู้รับเหมาเนี่ยเขาผักหวานป่ามาลงตามเนี่ยครับตามแถวมันครับเดี๋ยวค่อยๆขยับไปตรงนี้ครับเนื้อที่4ไร่เนาะพี่สันเนาะ4ไร่ครับแล้วผมยังมียางนาที่ปลูกใหม่อีก100กว่าต้นครับแล้วผมจะมีแปลงอะโวคาโดอยู่ฝั่งนู้นแต่ตรงนั้นใช้ระบบน้ำหยดครับตอนนี้พอหน้าฝนมาเนี่ยบางทีมันเอียงผมก็เลยให้ผู้รับเหมาเนี่ยมาค้ำเราก็ต้องช่วยมันนะงั้นการปลูกป่าไม่ใช่ว่าปลูกเสร็จแล้วหนีเลยนะต้องมีการเมนเทนครับตอนนี้ที่เขาทำก็คือปลูกแล้วหนีเนี่ยผมต้องเมนเทนแล้วมันแล้วเขาบอกมันต้องเป็นมันติดมาติดครับมาเอาติดไอ้สปีชีส์ครับมันต้องมันถ้ามันโอ้ถ้า30ปีนี่มันมูลค่าเป็นล้านนะครับโอ้เลยครับคือครับเยอะครับเพราะว่าพยุงต้นเดียวนี่ปลาไปเป็นแสนแล้วครับอันนี้ก็ถือเอาละครับเผื่อคนจะมาชาติหน้าแม่บทแล้วส่วนใหญ่กฎหมายแม่บทเนี่ยเขาเขียนไว้ดีนี่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นให้ขึ้นอยู่กับระเบียบปฏิบัติคือกฎหมายเนี่ยทุกฉบับมันจะมีข้อนี้ครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือไม่อนุญาตแต่จะอนุญาตได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการซึ่งอะไรจะเราก็ไปเขียนออกพระฎีกาใหม่ว่ามารองรับตัวนี้ว่าก็เหมือนอย่างผมเนี่ยดินการไถ่ครับดินอันนี้ดินนะไม่ได้ขุดไหนก็คือพูดง่ายว่าถ้าสตง.เขาตรวจเนี่ยเราต้องไล่เส้นทางเดินให้เขาได้ว่าขุดมาแสนคิวไปผมอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวมันจะย่อยสลายแล้วก็พอต้นฝนไส้เดือนจะขึ้นมากินไม่ต้องขนออกด้วยที่ไม่ต้องออกทิ้งไว้นี่แหละครับมันเป็นอินทรีย์วัตถุครับแล้วก็ไส้เดือนจะขึ้นมากินครับการตรงนี้ที่มันน้ำเยอะเยอะแยะครับคือผมจะปลูกคือผมมีแผนนี่ครับผมจะปลูกไอ้พวกไม้ที่ออกดอกทั้งปีเช่นแปลงล้างขวดนี่ก็ไปเตรียมหาต้นพันธุ์มาแล้วครับแปลงล้างขวดนี่ให้น้ำหวานดีที่สุดในบรรดาไม้ยืนต้นนะที่เขาเรียกไอ้บอทตันบรัชไอ้แปลงล้างขวดสีแดงๆแล้วผมจะมีอะไรไอ้สีชมพูที่มันเลื้อยคือเราต้องปลูกช่วยนะที่เขาเรียกอะไรตอนนี้มีอยู่พุ่มหนึ่งแล้วครับพวงชมพูครับพวงชมพูครับแล้วก็ขวดนี้ไม้ยืนต้นเหรออันไหนนะครับแต่ละขวดไม้ยืนต้นดินต้นครับเป็นทรีครับใหญ่ไหมใหญ่ประมาณนี้แหละต้นก็ขนาดนี้ครับแต่เดี๋ยวผมจะปลูกรอบๆนี่แล้วก็ตัวรังผึ้งเนี่ยผมจะยกมันเป็นรังเนี่ยเรายกขาตั้งขึ้นมากันมดครับคือผมอาจจะมีน้ำกันมดกันไว้เพราะไอ้มดกับผึ้งนี่ไม่ถูกกันครับงั้นถ้าเราเลี้ยงผึ้งในนี้แล้วล่มเงาอย่างนี้เนี่ยผึ้งอยู่ได้ครับคราวนี้ผึ้งมี2ชนิดนะผึ้งเลี้ยงเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ไอ้ผึ้งที่ต้นไม้คือผึ้งป่าแต่ผึ้งเลี้ยงเนี่ยมันจะทำรังอยู่ในกล่องของเราก็ไอ้ตรงนี้ก็ต้องอีกผู้รับเหมาหนึ่งครับแต่ชั้นลงเนี่ยผมเอามาแล้ว2รังครับยังมีนั่นไหมคะมี